กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายผมขออนุญาตท่านประธานไว้ก่อนเบื้องต้น2เรื่องนะครับอันที่1ก็คือผมได้ขอสไลด์ไว้ทั้งหมด 8-9 ภาพแต่ว่าทราบว่าท่านประธานอนุญาตเป็นบางภาพแล้วก็มีการเซ็นเซอร์ก็ไม่เป็นไรครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอาจจะเลยเวลาจาก10นาทีที่ได้ไปสักเล็กน้อยนะครับก็ขอให้หักเวลาจากพรรคเพื่อไทยได้นะครับผมขออนุญาตจะขออภิปรายสนับสนุนยัตติด่วนด้วยวาจาซึ่งเป็นการเสนอเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารสถานการณ์กรณีโควิด-19 กรณีอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและเพื่อให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปเป็นของคุณหมอชนน่านสีแก้วพรรคเพื่อไทยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพร้อมทั้งมียัตติที่เสนอเป็นยัตติด่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอีก2ท่านนะครับผมเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสไลด์แผ่นแรกครับว่าไปแล้วเนี่ยเป็นข่าวดีนะครับถ้าเกิดในเมืองไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ชื่อว่าคุณเดวิดคลาร์กลาออกจากตำแหน่งครับปมเขาก็คือละทิ้งหน้าที่ง่ายๆก็คืออะไรครับเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นว่าเอาให้คนที่เข้ามาในประเทศเนี่ยครับจะต้องถูกกักกันในนิวซีแลนด์14วันแต่อยู่ไม่ครบครับแค่2รายครับไม่มีใครติดไม่มีใครเป็นเลยครับแต่ด้วยความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ท่านลาออกครับที่สำคัญคือผมว่าคนไทยหลายคนอยากไปอยู่นิวซีแลนด์แน่ๆครับท่านประธานครับผมขออนุญาตผ่านไปที่ท่านนายกฮาซินดาอาเดินนะครับท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นการที่แก้ปัญหาถือว่าณวันนี้ครับเป็นประเทศต้นๆที่แก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดีที่สุดครับที่สำคัญก็คือท่านพยายามจะไม่ให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกไอ้คำว่า New Normal เนี่ยครับท่านเป็นคนเริ่มทำที่ปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับที่สำคัญคือท่านเป็นคนสื่อสารพูดอะไรตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องไหนที่ท่านไม่พูดไม่รู้ท่านก็จะไม่บอกและที่สำคัญก็คือท่านจะมีการสื่อสารทุกระยะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงการระมัดระวังเรื่องสุขภาพที่สำคัญก็คือทำให้เศรษฐกิจประเทศเขาไม่สุดไม่ถอยท่านท่านครับ3เรื่องที่ผมเอามาเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนไทยเนี่ยผมคิดว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยครับผมไม่ได้มีอคติอะไรกับท่านนายกประยุทธ์แต่สิ่งที่ท่านทำครับท่านท่านครับอันอื่นผมไม่ว่าอันอื่นผมไม่ปฏิบัติที่จะเลยจากยติเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อวานก่อนเนี่ยครับที่ท่านไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากปัญหาเรื่องระยองโมเดลท่านไปบอกว่าพวกเราต้องเรียนรู้กันนะจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างนี้อีกนะและที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าเอ๊ยยังไม่เห็นมีใครติดเลยที่สำคัญท่านประธานครับคำพูดอันนี้ครับผมไม่อาจแนะนำท่านนายกว่าท่านทำไมไม่ไปแนะนำโรงแรมนักท่องเที่ยวนักธุรกิจไปให้กำลังใจเขาบอกว่าเออนายกเนี่ยจะยกเว้นภาษีให้จะเอาเงินมาช่วยเหลือเอานักลงทุนมาปลอบใจยังไงก็ว่าไปซึ่งผมคิดว่าแนะนำไปก็ไร้ประโยชน์สิ่งสำคัญคืออะไรครับท่านครับเสียหายวันหนึ่งเขาประเมินจากหอการค้าระยองนะครับวันละ200ล้านเราต้องกักตัว14วันนะครับและที่สำคัญท่านประธานทราบไหมครับว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีรายได้ GDP ต่อหัวต่อคนอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จังหวัดระยองที่เดียวนะครับมันแพร่ระบาดไปถึงอีสานไปถึงจังหวัดรอบข้างมาถึงกรุงเทพท่านประธานครับความเสียหายอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมไม่แนะนำท่านนายกและผมคิดว่าท่านนายกเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้อภิปรายไว้นะครับใครจะเห็นชอบใครจะเห็นด้วยบอกว่าท่านนายกเป็นคนดีเป็นคนซื่อปากกับใจตรงกันปากร้ายใจดีท่านประธานครับขอโทษหลายๆครั้งแล้วไม่มีความจริงใจผมว่าไม่มีประโยชน์ครับและผมอยากให้ท่านประธานได้ตามดูนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงในเฉพาะสภาผู้แทนเราราษฎรเราอย่างเดียวนะครับ
ท่านเอาพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่อยู่ในพื้นที่ครับไม่ใช่เฉพาะเอาที่อื่นนะครับที่เยียวยาไม่ทั่วถึงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทั่วถึงอันนี้ผมเอาชัดๆที่ลงจากข่าวนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ระยองเขาบอกว่านี่หรือสบคอยู่ที่ไหนรัฐบาลอยู่ไหนประชาชนเดือดร้อนทำงานมาเป็นเดือนๆช่วยกันป้องกันเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้เดินต่อเพื่อให้ปากท้องเราจะได้มีกินทำทุกวันนี้ทำเพื่อใครอายคนไทยกันบ้างไหมถ้าทำผิดทำพลาดแล้วออกมาขอโทษทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเขาบอกคนระยองเนี่ยไม่อยากได้แล้วครับเขาบอกลาออกเถอะอายคนไทยเถอะอายต่างชาติเถอะทำผิดทำพลาดแล้วก็ออกมาในลักษณะที่ท่านเป็นผู้นำประเทศและท่านทำพาประเทศอย่างนี้ครับผมคิดว่าประเทศไทยไปไม่รอดครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าอันที่หนึ่งเนี่ยท่านนายกควรจะต้องหาคนรับผิดชอบสบคใครทำผิดปล่อยให้กรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์จากการคุ้มครองทางการทูตทหารเข้ามาได้ยังไงมีการตรวจสอบไหมต้องหาการคนที่ทำความผิดสอบสวนมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสบคไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในกระทรวงต่างประเทศท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะขอฟ้องพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้เสียหายวันละ200ล้านเดือนหนึ่ง 2-3 หมื่นล้านและแสนแสนล้านที่จะตามมาครับผมขออนุญาตท่านประธานวกไปนิดหนึ่งครับผมเป็นกรรมาธิการเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน3ฉบับครับท่านประธานทราบไหมครับว่า 400,000 ล้านปัจจุบันเนี่ยครับมันเริ่มมีกลิ่นตุคอร์รัปชันมาครับผมเรียนท่านประธานว่าวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยครับครม.ได้อนุมัติไป 30,000 กว่าล้านผมยกตัวอย่างสั้นๆฮะ 4-5 โครงการที่สภาพัฒน์เขาผ่านอะไรมาเรียบร้อยครม.รับผิดชอบเรียบร้อยนะครับโครงการที่1คือโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการที่2ก็คือโคกหนองนาโมเดลโครงการที่3คือ One Stop Service โครงการที่4 Safety Zone เรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ป่าท่านประธานครับสิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าณวันนี้เนี่ยครับท่านจะไปให้เกษตรกรมาอบรม 6,490 ไร่และปลูกป่าอีก 25,700 กว่าไร่เอาไปทำไมครับใครจะนับได้ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าโคกหนองนาเนี่ยครับชาวบ้านยังไม่มีน้ำจะทำนาจะเอาน้ำที่ไหนไปปั้นนาล่ะครับและที่สำคัญคือเยอะแยะมากในกระทรวงมหาดไทยผมเรียนว่าต้องขอบพระคุณกรรมาธิการที่ดูแลเกี่ยวกับเงินงบ 1.9 ล้านล้านนะครับในวันจันทร์ที่20เนี่ยครับเราจะได้เชิญผู้บริหารของกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขได้มาชี้แจงครับท่านประธานครับชัดๆก็คือเงินที่ท่านได้อนุมัติไปให้เงินปันใจเงินเที่ยวปันสุขเพื่อที่จะชดเชยอสมหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรพสตเพื่อที่จะให้เขาได้รับการเยียวยาให้ครับดูแลแต่ท่านทานเชื่อไหมครับผมไปทำแบบสอบถามอสมทั้งหมดเจ้าหน้าที่นักรบเสื้อขาวทั้งหมดนะครับเขาไม่อยากได้อะครับและที่สำคัญแย่กว่านั้นก็คือเริ่มมีบริษัทไปหากินครับอสมมา1ตำบลประธานเอาไป 1,000 บาทอสมจะไปท่องเที่ยว 2,000 บาทที่รัฐบาลจะให้ 22,400 ล้านบาทเนี่ยครับอสมเอาทอนคืนไป200ล้านบาทไอ้200บาทและส่วนที่เหลือเนี่ยอสมอำเภอนี้มากี่คนบวกเข้าไปอีกให้อำเภอละ100บาทอย่างนี้เงินทองประเทศท่านประธานผมแม้กระทั่งท่านนายกประยุทธ์พี่น้องประชาชนทุกคนเราเป็นหนี้กันทุกคนนะครับแต่ถ้าท่านใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยครับผมคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองไปไม่รอดแน่นอนผมเรียนท่านประธานนะครับขอสไลด์3อันสุดท้าย4อันสุดท้ายครับท่านประธานได้เซ็นเซอร์ผมไปไม่ว่านะครับแต่พี่น้องประชาชนรู้หมดนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับอันนี้เนี่ยท่านบอกให้ตัดออกไปแต่ชาวบ้านเห็นหมดนะครับสื่อออกหมดชัดเจนนะครับเขาบอกว่าชาวระยองทนไม่ได้แล้วครับขออีกทีครับสไลด์จริงๆแล้วอันนี้เป็นการสะท้อนตัวอย่าง1ใน77จังหวัด1ใน68ล้านคนให้ผู้บริหารประเทศได้รับรู้ครับเพราะว่าถ้าขืนท่านบริหารประเทศอย่างนี้เนี่ยไปไม่ได้แน่ท่านเอาแต่กาดอย่าตกเอาแต่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนใส่หน้ากากกันหาเช้ากินค่ำอดตาหลับขับตานอนปฏิบัติความเชื่อถือแต่ว่าคนของท่านทำแบบนี้ครับ
ผมว่าท่านเป็นผู้นำประเทศที่อยู่ไม่ได้แน่ผมไม่ได้เรียกร้องอยากจะให้รัฐมนตรีสาธารณสุขท่านนี้ออกไปนะครับแต่คนที่อยากให้ออกไปคือคนนี้ครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะเห็นด้วยกับผมนะครับขอสไลด์อันสุดท้ายครับอันนี้ครับประเทศชาติเดินได้แน่นอนครับไม่ต้องเหมือนกับนิวซีแลนด์ขอให้ท่านออกไปได้ดีแน่นอนครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไป